สุดครับแบบนี้กับแบบไม่ได้มา ASMR ครับผมไม่ได้มาเลี้ยงนกนะครับผมไม่ได้มาแต่งหน้าไม่ได้มาทำผมไม่ได้มาแต่งตัวนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกับการแต่งตัวเราจะมาซ่อมรองเท้าซ่อมรองเท้าครับผมต้องบอกว่ารองเท้าสีขาวคู่นี้นะครับผมเน่ามากจะให้ดูความเน่านะครับผมเห็นความเหลืองของมันไหมคือผมเอาไปใส่ลุยมาไว้แล้วเสร็จปุ๊บพอเอาไปซักมันเหลืองผมก็เลยจะเอามาแก้นะครับผมแก้ยังไงครับเราจะไม่ได้แก้ให้มันกลับมาขาวเหมือนเดิมนะครับผมเราขอนำเสนอช่วงพิเศษช่วงนี้ชี้แนะเป็นช่วงที่เราจะมาคอสตอมรองเท้านะครับผมจะเปลี่ยนลุครองเท้าใหม่จะมาทำให้มันสวยกว่าเดิมหรือเปล่าต้องมาดูอีกทีนะครับผมแต่ว่าเราจะมาทำให้มันกลับมาใส่ได้และดูไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะฮะไม่รู้ว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็กาแฟครับ Yeah it's a cafe you know it's a coffee yeah yeah coffee yeah ช่วงที่แบบว่าไปแล้วตอนทำอยู่อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับจะเป็นการทำมากกว่านะฮะจะไม่ค่อยพูดอันนี้เป็นคลิปแรกช่วงแรกนะครับผมก็เลยขอพูดนิดนึงก่อนนะครับแล้วพอ EP ต่อๆไปในการคอสตอมไม่ค่อยพูดแล้วนะครับผมจะเอานกมาพูดแทนแล้วนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีใครสนใจกูเลยสนใจแต่นกนะครับผมลุยกันเลยครับมันเสร็จแล้วครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าพรุ่มแจมสุดพร้าวอีเบบี้ยะยะผลลัพธ์ครับใส่ไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิต มันเกิดอะไรขึ้นทำไมวะเราลองมาลอกคราบดูข้างในก่อนครับผมมันเป็นครั้งแรกนะแล้วก็คงเป็นครั้งสุดท้าย มันน่าภูมิใจใช่ไหมล่ะ ทำไปตั้งหลายชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ คือพังก็คือพังครับยอมรับครับเพราะว่ามันคือครั้งแรกนะฮะคราวนี้ถึงมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไม่ได้อีกเลยตลอดการนะเออก็เกิดออกมาอย่างเงี้ยมีขาวเหลืองๆอะแต่ก่อนดีกว่าเนาะว่าไหมสองข้างเรียบร้อยเป็นไงรองเท้าที่ซ่อมด้วยการใช้กาแฟครับผมซ่อมยังไงให้กลับมาใช้ไม่ได้อีกเลยแย่พอตัวเลยแหละโคตรแย่แต่กลิ่นก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลครับกลิ่นยังใช้ได้อยู่นะฮะก็ไม่ได้แย่แบบว่ามันก็ดูแบบว่าดูสตรีทดีนะเว้ยแบบเย่ผ่านทุกอย่างมาโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆมองแล้วมันท้อเลยว่ะเป็นไปได้ได้ยังไงวะเพราะอะไรวะทำไมวะอยากรู้ผมจะไปซักอีกรอบนึงแล้วเอามาให้ดูตอนแห้งมันจะดูดีขึ้นไหมผลงานหลังจากที่ไปซักมาแล้วแล้วก็ทำอีกรอบเราก็เลยได้รู้ว่ามันไม่มีทางแก้ไขได้พังตลอดกาลรู้สึกได้ว่ามันต้องทำได้เว้ยถือรองเท้าคู่ใหม่มาทำเหมือนจะดีนะฮะเหมือนจะดีคือถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ดูใส่ได้แต่มันก็ยังด่างเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดูดีขึ้นเลยดูยังไม่เคยใส่สักรอบเลยทำตั้งแต่ตัวเนี้ยยังบินไม่ได้บินได้เนี่ยทำมากี่อาทิตย์แล้วไม่รู้เนี่ยไอเนี่ยกาแฟครับกับรองเท้าไม่ควรอยู่ใกล้กันนะครับผมไอ้ที่มันด่างมากตรงเนี้ยคืออะไรคนกาแฟไม่ละลายพอนะครับผมไอ้พวกนี้พอไปโดนปุ๊บมันเลยด่างๆนะครับผมทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเริ่มจับทริคได้ครับก็เลยไปซื้อคู่ใหม่มาครับแล้วก็มาทำเดี๋ยวดูดีเทลใกล้ๆครับด่างแบบโอ้โหไม่มีจุดยืนในสังคมเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเอ้ยเผื่อบางคนคิดว่าออนฟิตมันอาจจะดูดีก็ได้ไปใส่ให้ดูอะเ
รองเท้าเสียอย่าไปซ่อมแนะนำให้ไปซื้อใหม่จะด่างยังไงจะด่างเหลืองไงซื้อใหม่ดีกว่านะครับไม่งั้นคุณจะเสียมันไปตลอดกาลอย่างนี้อย่างนี้นะครับถามว่ามันใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้นะแบบมืดๆนัวๆใส่ไปแบบเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยแบบไม่มีคนมองไม่เห็นมันก็ดูไม่ออกนะครับผมแต่มันก็ดูออกแหละเออไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากว่ามันพังนะไม่ควรซื้อมาเล่นเองนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะมาคัสตอมอะไรอีกนะครับผมคราวนี้ผมจะทำให้ได้ดีที่สุดนะครับผมจะไม่มีการไปชุบกลิ่นสีอะไรพวกนี้ละกลิ่นกาแฟอะไรพวกนี้ละมันพังแล้วมันพังจริงๆนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยกับช่องคัสตอมรองเท้านะครับผมที่เรียกว่าหาดูยากนะครับผมหายพังๆอย่างเงี้ยยากนะอันดีๆคงมีเยอะนะครับผมไงฝากไว้หน่อยครับผมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมฝากไว้กับรองเท้า2คู่นี้ครับผมที่ไม่ทันได้ใส่อีกแล้วนะฮะแต่ว่าคู่นี้ก็จะไม่ทิ้งนะครับผมจะไปให้คนงานใส่นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะใส่ได้อยู่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ